อนการทำเราจะเริ่มจากการกริลตัวดอกกระหล่ำของเราก่อนใช่ไหมคะค่ะยังไงบ้างเอ่ยการแรกเราก็จะเอาผักนี่มาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสก่อนในนี้เราก็จะมีเกลือเกลือหิมาลายันนะคะพริกไทยนะคะโอเคนะใช้มือยะพยายามคลุกเคล้าแล้วก็จะมีน้ำมันมะกอกได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไปนิดนึงนะคะโอเคเปิดไฟกระทะร้อนแล้วค่ะเชฟหรือพอเริ่มร้อนก็ได้แล้วเราก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปย่างหอมมากตรงนี้หอมมากๆย่างพอขึ้นสีเนาะเชฟเนาะครับผมจากนั้นเราก็ตักลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่เราก็จะจัดลงจานเลยนะฮะโอเคเราก็ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำตัวมิโมซ่ากันค่ะเนยสดนะคะชนิดเค็มค่ะอันนี้ไม่ต้องให้เนยแบบเกียมหรือเบิร์นให้มันไหม้นะใส่กระเทียมได้กระเทียมนะคะเคเปอร์ค่ะเคเปอร์เป็นผักดองตัวหนึ่งนะคะเกลือหิมาลายันนะคะพริกไทยป่นค่ะไข่ต้มนะคะอันนี้สังเกตดูนะเราก็จะไม่ได้ใช้ความร้อนเลยนะจากที่เนยที่ละลายพร้อมที่จะทำเป็นเหมือตัวซอสเนี่ยใส่พาสลีย์ครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเติมน้ำมันมะกอกนะคะจากนั้นปรุงรสนะคะใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลค่ะอันนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะราดลงไปแบบนี้เลยนะเชฟค่ะเขาก็จะมีรสเค็มๆจากเคเปอร์แล้วก็เกลือหิมาลายันเนาะเราก็จะใช้มะเขือเพื่อให้มันมีอะไรสีสันเพิ่มมากขึ้นนะเราก็จะมีไข่ฟองน้อยๆนะก็เป็นผักอะไรเขาเรียกว่าไข่นกกระทาอันนี้ถ้าเราไปกินข้างนอกเราก็จะเห็นเขาช้ำสลัดเอาไข่มาเป็นก้นน้ำมันมะกอกนิดนึงค่ะราดหน้าอาหารของเราเพื่อให้มันแบบดูมันสดชื่นขึ้นนะโอเคก็อย่างที่บอกนะก็เพิ่มสีนะคะชัดเจนอีกหน่อยสลัดดอกกระหล่ำมิโมซ่าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาสูตรของเชฟไปลองทำกันดูนะคะ